สวัสดีค่ะมื้อนี้ประเดี๋ยวตื่นแต่เช้าสิออกไปเฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้เขากินเนาะค่ะเนาะอันประเดี๋ยวก็เลื่อยสิมาอันเว้านิทานให้ฟังจักเรียงก่อนสิออกไปอันเฮ็ดกับข้าวประเดี๋ยวอาบน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วฝนก็บ่ตกเมื่อวานครึ้มมาอยู่แต่ว่าฝนก็บ่ตกผมยังเปียกแอะแงะอยู่อันก็เรื่อยอันสิมาเรานิทานให้ฟังจักเรียงซ้ำซ่าแดนออกไปอันเฮ็ดกับเขากับน้ำเนาะค่ะเนาะประเด็นก็ตั้งหมอเขาไว้แล้วล่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยตั้งแต่ก่อนแต่เก่าผู้เฒ่าเพิ่นสิเว้าให้อันลูกหลานฟังว่าให้ไปทำบุญทำทานเด้อพอว่าย่ามเฮาตายจากไปเฮาสิได้กินเวลาเพิ่นไปทำบุญเฮาสิได้ของไปกินเนาะค่ะเนาะปัจจุบันนี้ก็มีครอบครัวหนึ่งก็มีลูกสาวก็สอนลูกสาวก็บ่ใครอยากฟังความปานใดแม่พาไปทำบุญก็อิดๆออดๆบ่อยากไปทำบุญเอาตะเหลินตะเที่ยวบ่ไปอันเขาวัดฟังธรรมแม่บอกแม่สอนก็บ่อักฟังคว่ำอยู่มาหลายปีผู้แม่ก็เลื่อยตายนี้จากพ่อแม่ตายนี้จากแล้วก็ยังบ่นั่นอยู่ยังก็คือเก่าอยู่ลูกแม่ก็เฝ้าเบิ่งตายไปแล้วก็ยังห่วงลูกก็ยังเฝ้าเบิ่งอยู่ปัจจุบันนี้พ่อถึงเวลาบุญเขาสากบ้านคนภาคอีสานเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิมีบุญเขาสากย่ามนั้นเขาเจ้าก็ไปทำบุญทำท่านกันบัดนี้ผู้แม่ตายไปแล้วก็เลยมาว่าสิได้มารับบุญเขาสากน้ำลูกเนี่ยก็บ่ได้รับเห็นผู้อื่นเขาเจ้ามาเขาเจ้าก็ได้ไปเบิ่งเต็มตีนเต็มมือเล่าก็มาให้วอนวอนอยู่หลวงพ่อเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็ว่าโอ้ยเลือดตนสาดแท้เนาะเพิ่นก็ว่ามื้อใดกันให้กูมือมานั่งเฝ้าก็เลยว่าโอ้ยเห็นแต่ลูกเพิ่นนั่นมาทำบุญทำทานลูกตัวก็บ่เห็นหนังถ่าลูกจนใสได้เวลาอันพ่อตะเว้นนั่นสิขึ้นแล้วผีเพิ่นก็ออกเพิ่นก็บ่อยู่ได้เนาะค่ะเนาะพ่อไก่ลุงสางแล้วเพิ่นการหายตัวนี้คือว่าน่ะโบราณเพิ่นเว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะมาจังใดก็บ่ได้เข้าได้น้ำไปก็ให้ไปวอนๆเห็นตะถูกผู้อื่นมาได้อันเอาบุญเอากุศลเอาเข้ามาทำบุญทำท่านเนาะค่ะเนาะวันนี้บ่เห็นลูกเจ้าของไหลก็เลยกลับไปก็บ่ได้หยังกลับไปเพิ่นได้ไปเพิ่นก็เลื่อยเอาอันผีน้ำกันนั่นล่ะก็เลื่อยเอาแจกกันวันนี้หลวงพ่อเพิ่นก็เห็นอยู่กูมือก็เข้าฝันคุณกูมือหลวงพ่อเพิ่นก็เลื่อยมาทำบุญทำท่านให้เล่าก็เลื่อยได้ไปเกิดไปขันเพิ่นก็เลื่อยว่าขันพ่อแม่ตายนี่จากให้ลูกเต่ามันทำบุญทำท่านเด้อพ่อแม่เฮาสิได้อยากให้กินบ่ว่าถ้าพ่อแม่เฮาก็สิได้อยากได้กินเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยอยากให้เข้าวัดฟังธรรมสิได้มีเมตตาต้อนผู้อื่นบ่ว่าผู้ใดก็สร้างขันมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเฮาก็มีความสุขให้เท่าใดแห่งใดลังมาเทมาเนาะค่ะเนาะนี่แหละบุญกุศลสร้างพาเฮาจะเลื่อนลุงเรื่องไปทั้งหน้าเอาเท่านี้ก็เด้อค่ะเด้ออยู่ดีสำบายความเจ็บจะได้ความไข้ยามีอยู่หลอดปลอดภัยบ่จุกคนดูแลตัวเองเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ